เกมคู่ที่2กำลังจะลงการแข่งนะครับสำหรับคู่ระหว่างบาวบอลวิลล่านะครับวันนี้พบกับ DK กรุ๊ปนะครับอย่างไรต้องขอต้อนรับผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับทางด้านบาวบอลวิลล่าแล้วก็ DK กรุ๊ปตัวผู้เล่นก็เพิ่งจะมากันถึงนะครับเรียกว่าพบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้7ผู้เล่นนะครับตัวจริงนะครับของทั้ง2ทีมนะครับเดี๋ยวมาดูเกมในคู่ที่2กันบ้างครับวันนี้เวลาก็แข่งกันมืดๆต้องบอกว่าอากาศเย็นนี่โอ้โหดูเซตดูสายให้ดีนะครับสำหรับนักกีฬานะครับสำคัญครับอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬานี่สำคัญนะครับในฟุตบอลสมัยใหม่นะครับดูเซตดูสายให้ดีนะครับเอาละครับมาดูเกมในครึ่งแรกครับสำหรับดีเคกุ๊ปวันนี้บุกจากขวาไปซ้ายครับอยู่ในชุดสีฟ้าชุดเก่งเหมือนเดิมนะครับแต่ผู้เล่นอาจจะไม่ใช่ชุดเก่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องดูครับในตอนนี้ยิงก่อนเลยโอ้โหยิงตรงนี้ไม่ดีครับบอลค่อนข้างเบาครับตัวผู้เล่นวันนี้ไม่สมบูรณ์จริงๆนะครับของทางด้านดีเคกรุ๊ปอาจจะติดตุ่นจีนด้วยนะครับไปรับอ่างเปารับแตะเอียกันหมดนะครับโอ้ชีพลูกนี้ไม่ดีตัวหนาไปครับวันนี้ให้ทางด้านกิ๊กกี้ยืนสูงหน้าเลยนะครับของทางด้านดีเคกรุ๊ปนะครับเบสบาร์บาริล่าครับวันนี้ตัวผู้เล่นดูจะพร้อมกว่าด้วยนะครับสำหรับบาร์บาริล่าวันนี้ตัวหลักๆดูเป็นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจังหวะที่เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนัดเกี่ยวเลยว่าอยากเก็บได้ครับดีเคบังครับบังแล้วไถครับแม่จังหวะที่ให้ย้อนหลังนิดนึงบอยปั๊มกันสู้แล้วไปเอาบอลมาได้ครับดีเคเบิร์นยาวขึ้นหน้ามาไม่มีใครแต่ฉันดูครับไม่ไว้ใจครับจู่ก็บอลมาเอาไปจับเข้าทางเอาเป็นกายเป็นดีครับไออัดลูกบอลสุดท้ายออกข้างครับไอบอลซื้อด้านขวาครับของบาบาบิล่าครับดูครับปล่อยเพื่อนคัดค้านหน่อยครับพี่อาอายุเฉลี่ยนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีนะครับสองทีมนี้อายุเยอะกันทั้งนั้นนะครับแม่สำหรับทั้งสองทีมครับวันนี้ตัวผู้เล่นก็โดยเฉพาะดีเคกรุ๊ปไม่สมบูรณ์นะครับช่วงหลังที่ผลงานไม่ค่อยดีด้วยนะครับเช่นเดียวกับบาบาบิล่าครับเกมในช่วงหลังเลยผลงานต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูสีคู่ขี้กันมากเลยนะครับผลงานไม่ดีทั้งคู่เลยครับบอยเปลี่ยนออกมาด้านซ้ายครับตู่ครับต้องค่อยๆเซ็ตขึ้นมานะครับของ DK ฝ่ามาครับกีกี้กีกี้หาบอลไม่เจอครับแม่โดนจับกลับมาครับฟาโควิล่าไอ้ย้อยมาไปตึงครับแม่จังหวะที่เจอ2คนอ้าวแล้วตู่หูเกือบไม่ถึงครับ DK เป็นบอลขึ้นทางขวาครับบางครับวันนี้ตู่ครับให้โอบยืนสู่หน้าตัวเป้าเลยนะครับใช่มาลูกการครับกีกี้ออกทางด้านขวาครับไทยนัดถ่ายไปตู้ก็แบบเจอแย่ทิ้งครับวันนี้ขาดทั้งแบงค์ทั้งเจครับทั้งนัดจะ3คนเลยนะครับของดีเคตัวหลักๆทั้งนั้นนะครับเผลอชันแหลกครับโอ้โหแม้แต่การขาดแบงค์ไปนี่ต้องบอกว่าสติถี่ไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะการพังประตูนะครับแบงค์นี่เป็นตัวเครื่องจักรทำประตูให้กับทางด้าน DK เลยนะครับแล้วเปิดสาวสองสวยครับกีกี้โผล่มาไม่ดีครับแม่จังหวะนี้ย้อนสอนนิดนึงครับพี่ยังไงงานดูแล้วเปิดเอ้าโอ้โหเหลือเชื่อครับไม่มีใครโดนบอลเลยครับแม่จังหวะสุดท้ายครับของ DK ก็ไม่โดนนะครับแล้วจะดูทางด้านอาร์ก็วิ่งมาที่สาวสองก็เตะไม่ถึงอีกนะครับโอ้โหจุดยิงกึ่งผ่านมาลูกนี้ได้ลุ้นทีเดียวเรื่องของบาบาวิล่าครับแต่ว่ายังไม่เป็นประตูขึ้นนำครับยังเสมอกันที่0 0นะครับเกมในครึ่งเวลาแรกครับแหมดูครับผ่านมาประมาณ3นาทีเสร็จครับไปตั้งแต่ใช้ด้านในนะครับโตคิกวางยาวๆเลยครับแหมยาวไปเยอะครับอยากให้ชนะคิกกี้นะครับจังหวะสุดท้ายก็ไปแค่ตั้งแต่ตะเป่าประตูขึ้นมาครับเตะของบางบอลวิลล่านะครับเล่นสั้นเลยครับให้ทางซ้ายครับช้างตั้งกันใหม่วันนี้ให้ทางด้านยอร์เลนเต้ครับไปเล่นเซนฮาวครับฝ่ามาโอ้มไม่ดีแล้วครับจังหวะ2ดักได้ครับนัดไหลหลังมากีกี้ดูแล้วผู้ตัดสินให้ได้ต่อนะครับจังหวะผู้ได้เสียบเอาแต่จ่ายบอลลูกนี้ไม่ดีครับโอ้มดักได้ครับบาโควิล่าฝ่าบอลวิลล่าโอ้โหแม่กีกี้ขยันครับยังไปเก็บมาได้ครับฝ่ายสั้นๆแล้ววันซ้ายครับนับโอ้โหจ่ายบอลยากไปนิดนึงครับโอ้โหดึงหลอกแถวทีนึงด้วยให้มาโอ้ม
ไหลไม่ทะลุครับโอ้โหจังหวะนี้ดีเคดักได้จะสวยครับบอยคนเดียวเลยครับต้องฝ่ากันขวาครับกีกี้ออกมาทางซ้ายพี่นัทแต่งเข้าซ้ายซ้ายสุดๆสูงเล็บอ้าวจ่ายเสียเลยครับโดนสวนกลับแล้ว2ต่อ1ไหลมาครับบอลไม่ได้ทางขวาครับอ่ะไหลอีกโดนหลับโอ้โหจ่ายบอลยังไงวะลูกนี้เพื่อนนี่ไปแล้วนะครับโอ้โหว่าจะคู่ครับไม่ได้จบนะครับบอลมิล่าขึ้นมา2ต่อ1อย่างน้อยน่าจะได้จบนะครับคู่จังหวะสุดท้ายครับสู้ครับจ่ายบอลยังเสียนะครับกีกี้ไม่ได้แถวหลอกยังได้ครับไปโอ้โหจะขึ้นหน้าไม่ได้ครับกีกี้ต้องตั้งใหม่ครับใครมานัดนัดตกกลับเข้าไหนมาแล้วฝ่าลูกนายบอยทางหน้ามีเติร์ดอยู่แต่ว่าตู้จะจ่ายไม่ได้ไปเองแล้วเปิดจังลูกนี้ก็ไม่ตรงก่อก็ลดออกหลังไปเลยครับโกคิดขึ้นมาครับบองโกวิลล่าดูครับเกมนี้ยังถือว่าไม่ยังทำอะไรกันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับสำหรับบองโกวิลล่ากับดีเคพุทธแต่บองโกวิลล่าเนี่ยน่าจะได้โอกาสยิงก่อนเน่งๆเมื่อสักครู่แต่ว่าโอ้โหดูแล้วมันหมดยิงไม่ได้กลายเป็นว่าตอนนี้ก็แกถูสีเลยครับโอ้โหแม่เหรอตูโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมครับยิงไกลแล้วตูก็ปัดมือเดียวครับผู้สองตูของกันแน่โอ้ต้องชมแล้วแม่ดูในซูเปอร์เซฟครับไอ้ลูกทุบทางขวาครับอย่าคุ้มจับอ่ะโอ้โหแล้วเล่นกันสองคนดูครับอากับอากับไอ้ย้อนมาเปิดลูกนี้ไม่โอ้โหเกือบตูก็เกือบดีครับกีกี้คนเดียวครับดีเคมากันสองแล้วครับกีกี้ฝ่ายต่อครับแล้วจังหวะนี้ช้างครับโอ้โหดูครับเหมือนไม่สไลด์นะครับโอ้โหผู้ตัดสินบอกว่าไม่ให้สไลด์ครับจังหวะนี้เหมือนจะเล่นที่บอลเลยครับโอ้โหจะการเข้าสกัดด้วยการสไลด์นี่เราไม่อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วยนะครับโอ้โหจังหวะนี้เป็นฟรีคิกครับระยะก็ต้องบอกว่าอาจจะได้ลุ้นเลยนะครับถึงประตูครับของ DK คุกครับเอาละครับฟรีคิกแรกของเกมก็เป็น DK คุกครับได้ฟรีคิกบริเวณหน้าปอกเก็ตโทษเยอะทางขวานะครับโอ้จังหวะนี้เดี๋ยวต้องมาดูนะครับกำแพง2คนครับเอาละครับฟรีคิกอินกัดเลยครับโอ้โหแม่จะเอาเสาแรกครับตอนนั้นบอยครับบอลสุดท้ายไม่ตรงกรอบนะครับโอ้โหจังหวะนี้ถือว่าเป็นฟรีคิกแรกของเกมแล้วได้ลุ้นทีเดียวเลยครับสำหรับ DK คุกครับโอ้จากทางด้านบิ๊กบอยครับมิดฟิลด์ห้องเครื่องของทีมนะครับวันนี้ต้องเล่นคู่กับทางด้านนี้นับนะครับแหม2คนช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เล่นคู่กันนะครับแหมความเข้าใจในเกมอาจจะไม่ค่อยมีนะครับใหม่ผ่านเลยโอ้ดักสวยเปิดโอ้โหไม่ดีแล้วแม่เปิดมาสวยด้วยครับบอยเอาเลยครับดึงรอเพื่อนครับบอยแต่สั้นๆมาตรงกลางนะเบิ้ลเร็วหูแม่ไม่จ่ายจังหวะเดียวครับเปิดไปถ่ายครับสกัดทิ้งมาแล้วกีกี้แม่ต้องเคลียร์ทิ้งครับจังหวะท้ายครับช้างเป็นมองทุบทางด้านขวาครับของดีเจกุ๊กไทยมาองค์การครับกีกี้ไทยอัลฟามาสวยทีเดียวครับเข้ามาแล้วตูจังหวะนี้บอยซ้ายกลางเลยกิ้งขาเคาะแล้วตังไม่ได้ครับโอ้โหดูแล้วที่สามตูแม่ล็อกเข้าซองเลยครับจังหวะสองแบบมีลักนะครับโอ้โหเกือบซ้ำใจครับจังหวะนี้ของดีเคครับยังไม่มีประตูครับคู่นี้เปิดจาวมาชันหลังนิดนึงยังถึงแล้วทางขวาครับบางตอนวิลล่าจอดมาแม่ข่าวดีเอ้าแล้วโอ้โหแม่ผู้ขอตูไปล็อกล็อกขาโอ้โหจังหวะนี้เกือบเสร็จครับแม่จังหวะสุดท้ายเอารถเด้งๆโอ้แล้วก็ปัดได้อีกโอ้โหวันนี้แม่ผู้สาวตัวดีเกินคุณครับโอ้โชว์แซ่ไปหลายลูกแล้วนะครับจังหวะนี้เล่นสั้นครับให้มาช้าเข้าในก็ขวากินอยู่นี่เสาแรกก็ไปตรงคออีกโอ้โห2-3ชุดนี่ปู่ดูเกือบได้ประตูขึ้นนำแล้วของท่านนั้นบางวันวิลล่าครับแต่สกอร์ยังไม่มีนะครับพูดนี้แต่ลูกเกมนี่ก็บอกว่าดูเดือดเลยเกินครับโอ้คิกครับวางยาวๆอะไรครับทีมมาจังหวะนี้กิกี้โมงแล้วก็เล่นต่อไม่ได้ครับเข่าซองครับเล่นเร็วทันทีครับช้างช้างแบบจับขึ้นหน้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนการทางขวาอ่ะไปขนานมาตรงนี้โอ้แล้วตู่โอ้ไปจับบอลลัดเองไม่ได้จังหวะสุดท้ายเล่นเร็วเลยบอกเอ้าจับไม่ดีครับไปเป็นรองมาไม่ได้ก็เก็บมาได้ยอเลเต้ฝ่ามาลงกลางครับ
จากไงก็เปิดครับลูกนี้โอมไปต่อแล้วหักคอพอลูกนี้หักโอ้โหทีเด็ดเลยครับแม่ดูบอลจะดวงและอายครับโอ้โหดูตัวจริงง่ายๆเข้าไปเลยครับโอ้โหไอ้รถตองคำแล้วมาแล้วครับแม่แผงลิ้นอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ยังไปทำแอคทีฟให้ทีมได้เลยครับโอ้โหทางด้านอายครับโอ้โหดูครับแม่เป็นญาติคู่น้องของวันดงเลยครับแม่โอ้โหยิงเข้าไปลูกนี้สวยสดงดงามมีโอกาสครั้งแรกของเจ้าตัวไม่พลาดเลยครับโอ้โหดูครับทางด้านอายครับเกมนี้มันไฟมีดโกนชัดๆกับคมกริบเลยครับโอ้โหได้ไปดูขึ้นนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0ครับสำหรับฟาร์มบอลวิลล่าโอ้โหจากการตัวต่อเกมมันขึ้นไปครับของ2คนครับโอ้ครับอายครับโอ้ได้ประตูขึ้นนำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเกมหมัดขึ้นทายแล้วตอนนี้เนี่ยสกอร์แรกของเกมก็เป็นบาร์บอวิลล่าครับบอยใครมาดูก็แปะเบาลูกนี้กิ๊กแต่แล้วจะไปล็อกลูกนี้โดนดีเคด้วยโอ้โหเล่นยากครับแม่เป็นบอลทางขวาครับทุ่งยักษ์มาไปตรงกลางครับสูครับฟาร์บอวิลล่านำแล้ว1-0ครับสกอร์แรกของเกมมาแบบนี้น่าจะสนุกครับโดนเคลียร์ลูกนี้ทิ้งออกข้างครับแล้วได้เราขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าข้างสนามครับเอาละครับเปลี่ยนทางด้านอ๋าอ่อนนะครับมาส่งมาในเดินทางด้านเทียมหมูนะครับในเทียมหมูนี่เล่นซีรีส์บางรักซอยก้าอยู่นะครับเปิดชันหลับมาลูกนี้โอ้โหจังได้เตะมุมทีทางซ้ายเอาละครับมาดูครับจังหวะนี้ฟรีคิกช้าครับพี่บอลก็เป็นคนไปเปิดเองเลยครับแบ็กซ้ายเล่นสั้นครับโอมเปิดจับโอ้โหแม่ลูกนี้ไม่ตรงต่อเลยครับไอ้มันเตะจากปากประตูขึ้นมาครับให้แดนซ้ายครับดีเคย้อนมาตั้งใหม่ครับฝ่าออกมาทางขวาครับหายยกมาลูกนี้บอยเปลี่ยนแกนเอาไว้ด้านซ้ายครับดีเคดูก็จะต่อยังไงครับโดนนำ1-0ชันหลับมาจังหวะนี้ทางซ้ายบาร์โบวิลล่าไม่ออกก็ไปเก็บก็ได้ด้วยแต่ว่าให้ไม่หายครับเอ้าแล้วไปคืนหลักไม่ดีครับสู้ครับอ่ะเฮียหมูยิงไกลเลยครับแล้วจุ๊บแม่ไม่หายผู้ถาวตูออกมาเซฟแล้วต้องเคลียร์ทิ้งครับจังหวะ2อ้าวหนูไปแย่งกันเองครับเฮียหมูโอ้โหดูแล้วครับแต่ผมอยากเรียกเฮียหมูครับหน้าเหมือนเฮียหมูบางรักสวยก้าวครับผมบอลทุ่มไปด้านขวาครับของดีเคกุ๊บไปสั้นๆครับดูแล้วต่อมาลงกลางครับเควินเดอะบอยเปิดครับเอ้าแล้วจังหวะนี้เอ้าไม่ได้เลยครับกิ๊กกี้โอ้โหไปเก็บตกได้แล้วครับโอ้โหแล้วจังหวะสุดท้ายครับโอ้ไม่จริงครับดีเคอีกแล้วครับโอ้โหมันคู่กับเสือโดนครับมาทางด้านบาร์โบวิลล่าครับเฮียหมูยักษ์มาดูครับขวาตีเติมด้วยบาร์โบวิลล่าโอ้โหยิงลูกนี้ไม่สมกับไปคนที่ยิงเมื่อกี้เลยครับโอ้ดีเกย์ยิงเอาเรด้านี่เอาจานทัวติดหน่อยครับเพื่อจะได้มีจานครับจะได้ยิงแม่นๆหน่อยนะครับแล้วจังหวะนี้ออกมาชกบอลถูกคิกแล้วเข้าสองผู้ถาวตูของบาร์โบวิลล่าเคยรับเข้ามาแล้วนะครับในเกมก่อนหน้านี้ครับโอ้โหจ่ายเอ้าแล้วดูครับเฮียหมูไปทำหน้าสีดำเทินอีกโอ้โหจังหวะนี้หมดออกหลังไปเลยนะครับเป็นแต่มุมในด้านขวาครับของทางด้านดีเคกุ๊กครับเอาละครับมาดูครับคอนเนอร์คิกของดีเคกุ๊กบ้างครับเท้าไหนผู้สูงประตูหนึ่งครับเปิดจมย้อยมาแล้วเสาสองมีเลยครับเอาละเก็บมาดูครับยังไงครับโยกเข้าไปรู้ทางเลยครับแล้วดูครับหาใหม่แล้วครับตกเข้าในดูเข้าไปโยนตรงครับล้มมาไหวกินลูกไม่ได้โอ้โหดูครับไม่กล้าไปเลยเก็บลงมาสวยครับโอ้มให้ยักษ์มาดูครับบาร์บอวิลล่าจะเจาะยังไงครับดูครับของสามคนครับข้างหน้าให้ด้านขวาครับเฮียหมูเฮียหมูตกกลับมาแล้วตีอีกทีนึงโอ้โหปอดสุดท้ายจะไปฉลับดีเคครับเอ็นบอลเตะมุมในด้านขวาของบาร์บอลวิลล่าครับโอ้โหได้บุกต่อนะครับจังหวะนี้เล่นสั้นครับเฮียหมูชันแหลกมานิดนึงจังหวะสองขยับมาดูว่ากิ๊กกี้
ทายตรงกลางครับเควินเดอร์บอยเควินเดอร์บอยมาเองแล้วยังไงก็ไปได้แค่เอาซ้ายมารีเฉลิมถอยหลังล็อกเข้าในแล้วโอ้โหเควินเดอร์บอยแม่จังหวะนี้ต้องบอกว่าขาตายไปแล้วกับเพื่อนกันยังจะยัดมาอีกทีนึงนะครับแต่ต้องบอกว่าล็อกบนเด็ดล็อกยาวไปนะครับผู้ชมในจังหวะสองต้องแก้ครับโอ้โหเลยยิงไม่ได้เลยครับดูครับตีเคทคุกเรื่องขาอย่างเดียวคือการตกสกอร์นะครับนอกนั้นมีหมดแล้วนะครับการเข้าทำในการขึ้นเกมลุกทำได้ดีครับไม่ได้เป็นรองมองโมวิล่าแม้แต่น้อยนะครับสำหรับเรื่องลูกเกมนะครับอย่างเดียวที่เป็นรองคือสกอร์นะครับทุกคนเขาตามหลังอยู่สูงประตูตอนหนึ่งเช็ดมาทางขวาแล้วดิเกวินเดอร์บอยโอ้โหเตะปืนกับแม่โดนแย่ก่อนครับโอ้โหจังหวะนี้ก็เตะโดนที่แม่จะไปประตูครับโอ้โหง้างมาตั้งแต่โมเวนใหญ่เลยนะครับโอ้โหแม่ดูครับเทียมหมูมาเลยปาวัดซอยก้าวแล้วไปตรงกลางครับซ้ายมีเติมยังไงไหลตัดหลังมาโอ้โหยิงตรงนี้ติดบล็อกครับแม่ยังติดทางด้านดีเคออกหลังเลยครับเป็นติดบนทางซ้ายครับบางบอลวิลล่าเล่นสั้นเลยครับดูครับกีบขวาแล้วปุ๊บแม่จังหวะนี้ไม่ตรงกรอบมีตัวสื่อตัดเข้าในได้สวยเลยครับแล้วน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีก2คนหรือเปล่าครับยังไงครับก็จะเปลี่ยนอีกคนครับเปลี่ยน2แล้วก็ตอนนี้เปลี่ยน3ไปแล้วครับ3คนใช้โควต้าไป3แล้วครับเป็นตั้งแต่ขึ้นมานะครับของชนะดีเคคุกครับสกอร์ยังเป็นโตมิล่านะครับในชุดสีแดงแดงดำเอซีมิลานะครับนำอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับโกคิกครับวางยาวเลยครับดีเควางสวยด้วยเก๋ๆโอ้โหแม่นี่ต้องถอยหลังไปอีกสัก9 2 9นี่น่าจะหมกได้ขนาดถนัดเลยนะคิกิโอ้จังหวะสุดท้ายครับบอลไม่ตรงต่อครับโอ้โหบอลมันโหนหม่ไปนิดนึงในจังหวะนี้ของคิกิครับหมายเลข6ไอ้ตั้งแต่กระเป๋าตัวขึ้นมาครับของบาบอลวิลล่าครับแม่ยังนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับเกมตอนนี้อยู่ในช่วงประมาณ3นาทีเสร็จๆนะครับสำหรับเกมในคู่แรกครับฝ่ายตรงกลางมาเยี่ยมหมูออกทางขวาครับอาตู่ครับเปิดโอ้โหรู้ว่าเขาฟังอยู่ก็ยังจะไปครับแม่ดูครับเอ้าหลอกแล้วดูนี่โอ้โหไม่ออกด้วยให้มาแล้วยิงด้วยยิงแล้วก็ติดหัวจังหวะสองกองหลังไม่หลอกครับโอ้โหเกือบโดนครับแควินเดอร์บอยหลุดเดียวยิงแล้วติดซับโอ้โหยังไงครับบางบอลวิลล่าเปิดกลับมาอาร์เคียวหมูยิงหมูครับเต็มเลยตัวนี้ตุ้มจริงครับติดบล็อกไอ้โอ้โหยังไงคู่นี้สวยต้องบอกว่ามันจริงๆครับมาถึงตรงนี้แม้ว่าจะมีประตูเดียวครับมันไม่น่าจะมีแค่หนึ่งประตูนะครับแต่ลูกเกมแบบนี้ครับย้อนมาจะถ่ายไปรูปนี้ไม่ได้เลยนะบอลสุดท้ายเป็นของดีเคคุกครับเห็นทุ่มแล้วทางด้านซ้ายครับยัดมาเปิดยาวโอ้จะข้ามฟาลูกนี้ไม่แม่นยอร์เลนเต้ยอร์เลนเต้หนึ่งสองครับยอร์เลนเต้ให้มาเฮียสูงทางขวาไปครับเข้าฟาแล้วฉลับครับโอ้โหดูแล้วอายครับยกทองคำครับโอ้โหจังหวะที่ไม่ได้เตะมุมด้านขวาเลยครับครับคอนเนอร์คิกทางด้านขวาครับของบางบอลวิลล่าเล่นสั้นครับ1 2อ่ะเพียงหมูจังหวะนี้ไม่ผ่านเลยครับโอ้โหจังหวะไทยไม่โดนบางบอลวิลล่าเลยครับเป็นบอลขึ้นมาด้านซ้ายของดีเคทุกเกอร์เวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเหลือ2นาทีหาแล้วกีสับซ้ายสับขวาแล้วจังไงครับเห็นแก๊สออกมาขวาสุดเลยครับยิงกันมาโอ้โหคราวนี้ไม่ผ่านแล้วนะขอตัวรับเหนียวสุดเลยครับกลุ่มไกลเหมือนเดิมครับเปิดยาวมาลูกนี้อาร์ยับอาร์จบได้ครับอาร์ให้ฉันแหละไปเฮียหมูยังถึงเยี่ยมมาเลยล่ะโอนเปิดให้ใครครับโอ้โหเปิดได้ดีนะครับตอนนี้ยังไปเก็บมาได้ก็ดีเคต่อสั้นๆเอ็มนัดตรงกลางขวาสุดเลยครับฝ่ายหนึ่งสองกับฝ่ายคีหนึ่งยังได้ครับแต่เข้าในแล้วปั่นมาลูกนี้ไม่ถึงก็ติดจอเลสเต้
จังหวะ2ออกมาไกลครับจีเคยังเก็บได้ครับให้ย้อนหลังนิดนึงยังถึงนะครับเอาละครับดูครับจับเป็นดีเคคุกครับให้1 2มาแล้วแหมจังหวะนี้ออกตัดสวยครับให้โอ้โหไอ้เฮียสูงมากมีน้ำหนักไม่ได้ครับนาทีสุดท้ายแล้วนะสำหรับเกมในช่วงแรกแล้วจะมีการทดเวลาบาดเจ็บออกไป1นาทีเท่านั้นครับยังเป็นบอลของท่านดีเคคุกกับลูกพุ่งจากด้านซ้ายนะครับทีนัดบังแล้วปูแล้วถ่ายมา2สวยมากครับเอาละครับทะลุมาตรงกลางครับเควินเดอะบอยแต่ลงมา2สวยแล้วเปิดโอ้โหเปิดเหมือนไม่ได้กินข้าวเช้ามาจังหวะนี้แรงไปไหนหมดครับแล้วดูสวนกลับเรื่องของนั้นบาร์มอนวิลล่าโอ้โหแต่ให้บอลไม่ได้มองเลยครับแล้วผู้เล่นเจ็บก็ตอนนั้นอายโอ้โหเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหมีผู้เล่นเจ็บนะครับนี่ตัวเปลี่ยนดีนะสำหรับด้านข้างสนามของบาร์มอนวิลล่าครับโอ้โหมีเวลาบาดเจ็บโคนขาหนีนะครับสงสัยลูกอันพาร์ทใหญ่เกินไปนะครับแม่โคนขาที่มันเลยหนีไม่หมดนะครับเจ็บเลยนะครับเปลี่ยนการออกมาซ้ายครับยังเป็นบอลของดีแค่คุ้มนะครับตัวจังหวะเซ็ตขึ้นมาลูกนี้ครับขึ้นทางซ้ายนะเบิ้ลไม่ดีเลยครับโอ้โหดีแค่นี้เอาแรงไปไหนกันหมดดูแล้วทำชิมอ่ะไปอัดอีกโอ้โหบอกไม่น่าวิ่งเข้าไปเลยลูกนี้ไอเราจะหลบหรือเปล่าจะมาโดนไปอัดซะอีกมงเช็ดทางซ้ายครับจอเลนเต้โอ้ดูแล้ววิ่งไปหนักคุมไว้แล้วจอเลนเต้โอ้โหเป็นลูกที่จะได้ขวานะครับของดีเคคุกครับฝ่ายไม่มีใครมารับบอลจากเพื่อนเลยครับโอ้โหน่าเห็นใจแกจริงครับใต้ตรงกลางมาดูแล้วตีแกนี่ขึ้นไปหมดแล้วครับจังหวะนี้จะเอามาตรงที่เสมอให้ได้ครับจอเลนเต้หยอดไม่หวาเลยครับเช็ดมาลูกนี้ที่ยังหมูกระแทกก่อนเลยนี่แล้วขอโทษกันนะครับแม่จังหวะทำฟาวกันได้ก็ขอโทษกันได้นะครับแม่ครับฟุตบอลเรื่องสปีดที่สำคัญนะครับยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับจังหวะไหนกระทบกระทั่งกันบ้างก็ขอโทษกันนะครับนะฟุตบอลนี่บางทีอายุก็เยอะกันแล้วด้วยนะครับเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นเด็กเยาวชนนะครับมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับของทางด้านดีเคคุกก็เป็นเควินเดอะบอยซอยเดอะเกิร์ลและปั่นโค้งๆมาดูดิแต่ยังชันหลับครับเตะมุมด้านซ้ายของดีเคคุกครับมาวันนี้ถือว่าเล่นได้เด่นที่สุดเลยนะครับของทางด้านดีเคคุกครับเควินเดอะบอยแต่มุมเล่นสั้นครับให้มาดูครับพี่นัทจังแหวกกลางไหนปีซ้อนอยู่2เอาสองยังไปของดีเคคุกครับขึ้นทางขวามากีกี้กีกี้กีกี้ลอยครับลอยครับโอ้โหนี่ครับตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับโอ้โหสมชื่อช่วงทดเวลาเลยครับทดเวลาเจ็บจริงๆนะครับโอ้ตอนนั้นเราบอกไม่ได้ครับโดนตีเสมอโดนดูกองหลังอีกแล้วครับไปสกัดต่อแล้วได้เกือบเสียประตูมาโลดหนึ่งคราวที่สกัดปิดเหลี่ยมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหวิธีมันตรงก่อนอยู่แล้วด้วยครับแล้วสกัดไม่พ้นครับตีเสมอไปแล้วเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ